สวัสดีตอนเย็นนะครับผมวันนี้ก็ประมาณ 6:50 นะครับวันนี้ผมมาให้อาหารปลาดุกนะครับปลาดุกช่วงนี้เขาตื่นนกนะครับเขาไม่กล้ากินอาหารตอนกลางวันนะครับคือเขาจะกินอาหารตอนกลางคืนนะครับผมนี่ปลาดุกนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาหารแล้วนะก็จะกินอาหารตอนกลางคืนนะครับผมโอ้ปลาดุกนี่ผมเลี้ยงมาคิดว่าน่าจะประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วนะจะเข้า3เดือนแล้วนะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเนี่ยตัวใหญ่มากเลยครับตอนนี้ดูตัวใหญ่มากเลยนะครับคือผมจะให้อาหารจุดนี้ช่วงค่ำๆประมาณนี้แหละครับบางวันก็2ทุ่มก็เอาอาหารเม็ดให้เขานะครับคือเขาจะกินอาหารในช่วงกลางคืนนี่แหละครับเพราะตอนกลางวันนี่มันมีนกทุกตัวขาวๆนะครับเหมือนนกกินปลานะครับพวกกินปลาซิวปลาอะไรนะครับปลาขาวนี่ครับแล้วก็มันมาเกาะที่ไม้ที่ผมทำราวกันแดดให้ปลาดุกนะครับแล้วมันก็ฉกกินปลาเข็งปลาอะไรอยู่ในบ่อนี่นะครับมันจะมีปลาเข็งด้วยนะครับในบ่อนี่หรือปลาหมอนะครับทีนี้ไอ้ปลาดุกเนี่ยมันเห็นนกแล้วมันก็ตกใจนะครับมันไม่กล้ากินเหยื่อนะครับนี่มันก็เลยมากินเหยื่อตอนกลางคืนนะครับผมก็เลยได้ให้อาหารตอนกลางคืนนะครับนะครับโอ้เยอะอยู่นะครับผมเนี่ยแต่เขายังไม่ค่อยกินเหยื่อแล้ววันนี้เห็นหัวปลาดุกไหมครับผมน่ะตอนนี้ก็บางตัวก็จะประมาณ3นิ้วแล้วนะครับบางตัวก็2นิ้วนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วครับผมให้อาหารปลาดุกในช่วงกลางคืนนะครับคือถ้ามีหลอดไฟนี่ผมว่าน่าจะดีเลยนะครับผมจะได้เปิดไฟแล้วก็มีแมลงตกให้ปลานะได้กินอาหารนะครับคือผมก็คิดแบบว่าจะต่อไฟหาโอกาสต่อไฟมาอยู่นะครับผมถ้ามีไฟนี่จะดีเลยนะครับจะมีเสียงจุ๊บๆนะครับเสียงจุ๊บๆอยู่ฝั่งโน้นนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับผมให้อาหารตอนปลาดุกตอนกลางคืนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ